ายจากวงการไปนานชีวิตปัจจุบันหลังอดีตพระเอกชื่อดังอดีตพระเอกชื่อดังวิกเจ็ดสีแน่ๆต้องมีชื่อหนุ่มคนนี้ค่ะหลังเพชรดีสีเลิกหรือชื่อเดิมรัฐธรรมนูญสีเลิกที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะจากการเข้าร่วมการประกวดโดเรมอนแมน1993ค่ะซึ่งเขาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยหลังจากนั้นนะคะได้แสดงละครโทรทัศน์อาทิ111หรือว่าตอง1ค่ะเป็นจรง5สีเงินคนแก่ติ้งต้องมาปรางชอบวีแล้ววันนี้นะคะทางทีมงานก็มีโอกาสได้พูดคุยถึงชีวิตบางมุมแล้วก็บทบาทที่เปลี่ยนไปค่ะผลงานยังตราตึงอยู่ในใจไม่หายค่ะสำหรับหนุ่มหลังนะคะที่เขาเป็นพระเอกดังขวัญใจสาวๆในยุค90ค่ะและผลงานละครทำให้แฟนๆนะคะรู้จักเขาเยอะมากขึ้นปัจจุบันค่ะเขายังดูหล่อเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยแม้ว่าอายุจะมากขึ้นแล้วนะคะแสดงให้เห็นว่าการดูแลตัวเองนั้นดีมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับเขานะคะล่าสุดเขาก็ได้ส่งภาพไปหาคิดถึงโดยเป็นทริปไปเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาถามหาลูกสาวคนสวยของหลังว่าหายไปไหนเอาเป็นว่างานนี้ขอให้เที่ยวให้สนุกกันนะจ๊ะหลังจากที่ต้องอยู่บ้านมานานเนาะสำหรับเขานะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ค่ะว่าทำไมเดี๋ยวนี้รับงานไม่ห่วงภาพพระเอกต้องบอกว่าผมไม่กล้าดูตัวเองเวลาเล่นเลยบางครั้งก็คิดว่าผู้กำกับและทีมงานจะดูแคลนหรือเปล่าซึ่งเป็นคนที่ไม่กล้าดูตัวเองเล่นแต่ตอนที่ละครออนแอร์ผมนั่งดูคนเดียวแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองแต่นะตอนที่เล่นมันคือเรียลลิตี้ของเราคิดมาแล้วว่าเราจะขายอะไรให้กับผู้กำกับกับผู้ชมถึงแม้ว่าลุคจะเปลี่ยนไปแต่แฟนละครของผมทุกคนเขาจำผมได้เพราะว่าเสน่ห์ประจำตัวของแต่ละคนมันจะฉายซิกเนเจอร์ออกมาที่เป็นแบบตัวของแต่ละคนเองนั่นเองจ้า